สวัสดีครับพบกับผมแค่มตทนอีกครั้งครับซึ่งคราวที่แล้วผมถ่ายคลิปเพื่อมาเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆไปทําบุญกับโครงการน้ําเพื่อน้องปรากฏว่าได้รับความสนใจจากหลายๆท่านเยอะพอสมควรเหมือนกันครับผมขอน้ําเพียงแค่คนละหนึ่งขวด ปรากฏว่าสิ่งที่ได้มาหลายๆท่านนี่นะครับบริจาคมากกวนน่า1่ขวดก็ต้องขอขอบคุณด้วยแล้วกันครับผมและที่สําคัญตอนนี้ผมได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการจากบริษัทเมกะมีเดียเมนจเมนท์ครับซึ่งให้ความช่วยเหลือเรื่องของการเก็บข้อมูลและก็งานโปรดักชันนาทีมโดยเสียงเม้นข่าวเรืองพี่เจตและก็น้องบิ๊กครับที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องราวของการทํางานในโครงการครั้งนี้ครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าโครงการจะเกิดขึ้นวันเวลาสถานที่ใดครั้งแรกที่จะจัดขึ้นนะครับประจาเดือนมิถุนายน6-1นนี้จะจัดขึ้น ที่บ้านเด็กรามอินทราครับซึ่งอยู่ซอยรามอินทรา34แยก19เข้าจากแยก19เไปเพีงงยงแค่200เมตรไม่ก็จะเจอป้ายบ้านเด็กรามอินทราอยู่ขวามือครับในวันอาทิตย์ที่17มิถุนายน6-1นี้นะครับเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปใครที่อยากจะไปร่วมบริจาคน้ําดื่มนะครับให้กับเด็กๆน้องๆที่นั่นนะฮะก็สามารถไปได้ตามวันเวลาที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ย้ำอีกรอบนะครับที่บ้านเด็กรามอินทรา34แยก19ครับในวันอาทิตย์ที่17มิถุนายน61 อย่าลืมแล้วกันนะครับซึ่งทุกคนสามารถติด ตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้นะครับช่องทางแรกก็คือทาง Facebook ส่วนตัวของผมพิมพ์ชื่อเข้มมนทนได้เลยครับช่องทางที่2คือแฟนเพจของโครงการน้ําเพื่อน้องครับรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางจะเป็นการประมวลภาพความเคลื่อนไหวของโครงการติดตามได้ทาง YouTube Channel y o t ูทูบช anel y a k วส Studio ครับอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้น้องๆเด็กๆที่เขาขาดแคลนน้าดื่มเนี่ยมีรอยยิ้มกับโครงการนี้น้ําเพื่อน้องผมขอน้ําคนละ1ขวดแล้วเจอกัน ในวันจริงครับ